โอเคครับมาต่อกันเลยก่อนที่จะเริ่มทำการทดสอบเจ้า LifeProof Case กับตัวเครื่อง iPhone 4จริงๆด้านหลังของตัว LifeProof Case มีแผ่นกระดาษสีเหลืองแปะไว้พร้อมกับคำเตือนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเอาง่ายๆเลยครับเอาทิชชู่ยัดไปสักสองแผ่นแล้วก็เริ่มปิดเคสกันการปิดเคสไม่มีอะไรเลยครับกดไปตามมุมต่างๆมันจะเข้าล็อกของเองนะครับกดเข้าล็อกกดเข้าไปเข้าไปกดแล้วสังเกตดูให้ทั่วๆว่ามันปิดสนิททุกด้านหรือยังนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่องล็อกคอนเนคเตอร์ก็ต้องปิดล็อกก่อนเหมือนกันเอาละน่าจะพร้อมแล้วนะครับกระดาษอยู่ข้างในแล้วพร้อมยังครับไปกันเลยง่ายๆเลยครับทดสอบที่มีแล้วครับในห้องน้ำที่อ่างล้างหน้านะครับผมพอปล่อยน้ำทิ้งไปก่อนพี่เห็นว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยน้ำลงไปเอ้าทดสอบการโยนลงไปเลยโยนลงไปโยนที่นะครับทุกด้านปิดอยู่นะครับตัวเคสปิดดีทุกด้านสนิทดีเอาเลยขอให้น้ำขังสักนิดนึงปล่อยน้ำใส่นะไปด้านล่างผ่านช่องดอกคอร์ริเตอร์ผ่านด้านข้างผ่านช่องเก็บอุปกรณ์ซึ่งปิดล็อกไปแล้วด้านหน้าด้านหลังโอเคปล่อยไปสิเคสไม่จมน้ำนะครับเพราะมันเบากว่ามวลน้ำลอยอยู่ในน้ำสบายสบายสุดเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำไม่น่าจะเข้าอ่ะนะครับจุดนี้ถือว่าน้ำเกาะตามจุดต่างๆตัวเคสและไม่น่าจะเข้ามาดูกันจุ่มสักหน่อยหนึ่งกดไปใต้น้ำโอเคเดี๋ยวทำอัดน้ำจริงสักนิดนึงนะครับก็คอยหน่อยกวางสักนิดนึงไปเก็บควายอีกสักทีไปนู่นแล้วน้ำเก็บโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันขอวางนิดนึงครับโอเคมาแกะกันสิหลังจากการจุ่มน้ำแล้วคว้างมาสัก2ทีติดฝุ่นเล็กน้อยครับฝุ่นโอเคเท่าที่ดูนะครับหลังจากคว้างมาแล้วตัวเคสฝาต่างๆก็ยังปิดดีอยู่นะครับไม่ได้โดนจุดอันตรายอะไรที่ทำให้ฝาต่างๆเปิดขึ้นมานะครับมาลองแกะกันว่ากระดาษมันเปียกหรือเปล่าโอเคเคสนี้เมื่อปิดเข้าแล้วจะค่อนข้างแกะยากสักนิดนึงนะครับมันค่อนข้างแน่นทีเดียวโอเคแกะออกมาออกมาครับด้านหลังข้างในแห้งสนิทด้านหน้าข้างในแห้งสนิทนะครับไม่มีน้ำอยู่แม้แต่นิดเดียวแล้วกระดาษล่ะครับแน่นอนไม่มีน้ำเลยถือว่าสอบผ่านครับสำหรับเจ้าเคส LifeProof ตัวนี้สำหรับการทดสอบเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะมาทดสอบจริงๆอีกสักทีหนึ่งแล้วมาดูกันว่าจะทดสอบยังไงดีแล้วเจอกันครับ